เดตคดีที่มีความคืบหน้าสำคัญวันนี้นั่นก็คือคดีของอดีตผู้กำกับโจ้และพวกที่คดีแบ่งเป็น2 ส่วนอย่างที่ท่านผู้ชมทราบดีอยู่แล้วนั่นก็คือคดีทำให้คดีฆาตกรรมพูดง่ายๆแล้วอีกคดีนึงก็คือคดีเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบหรือไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาวันนี้ทางตำรวจได้มีการแถลงข่าวพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทางพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผบ.ตร.วันนี้แถลงผลการปฏิบัติระดมกวาดล้างอาชญากรรมแต่ประเด็นสำคัญคือได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าคดีของอดีตผู้กำกับโจ้หรือพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนผลพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ครับท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีดังกล่าวกรณีร่วมซ้อมทรมานผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิตที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้ได้มีการเปิดเผยว่าหลังจากคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนสอบพยานไปแล้ว35ปากล่าสุดสามารถสรุปสำนวนและมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง7คนประกอบไปด้วย1พันตำรวจเอกทิติสันอุทธนผลหรืออดีตผู้กำกับโจ้2พันตำรวจเอกระวีโรจน์ดิษฐทอง300ตำรวจเอกทรงยศคล้ายนาค400ตำรวจโทธรณินมาศวรรณา5ดาบตำรวจวิสุทธิ์บุญเขียว6ดาบตำรวจสุภากรนิ่มชื่น70ตำรวจตรีปวีกรคำมาเร็วในความผิด4ข้อหานะครับปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะแล้วก็ฆ่ากันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้ายร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดหรือไม่กระทำการใดโดยใช้กำลังประทุษร้ายพรุ่งนี้จะได้มีการส่งสำนวนให้อธิบดีอัยการสำนักคดีปราบปรามการทุจริตนะฮะอันนี้คือในส่วนของคดีฆาตกรรมอันสืบเนื่องมาจากการควบคุมตัวผู้ต้องหายาเสพติดและได้ร่วมกันทรมานผู้ต้องหาจนกระทั่งถึงแก่ความตายแล้วที่น่าสนใจมีการเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยครับในส่วนของการตรวจสอบการครอบครองรถหรูของอดีตผู้กำกับโจ้มีการเข้าไปดำเนินการเกี่ยวข้องกับการจับกุมรถกว่า410คันแล้วก็มีทรัพย์สินที่ตนเองถือครองอยู่นี่จำนวนมากวันนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีการอายัดทรัพย์สินนะครับมูลค่ากว่า131ล้านไปฟังรายละเอียดจากทางพลตำรวจโทสุชาติธีรสวัสดิ์ครับก็มีทรัพย์สินท่านเป็นรถ24คันเป็นคอนโดแล้วก็ปืนที่อยู่ในความครอบครองรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นประมาณ131ล้านเศษนะครับแต่ก็เขาก็มีหนี้สินอยู่เช่นกันอีกประมาณ76ล้านนะครับก็รวมเหลือทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครองประมาณ53ล้านเศษในส่วนของการจะขยายผลที่จะอายัดทรัพย์สินเนี่ยก็ต้องไปดูในมูลฐานความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องการนำเข้าในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องการทุจริตในเรื่องการจับกุมหรือเบิกสินบนเงินรางวัลที่โดยมิชอบที่ไม่ถูกต้องเนี่ยถ้ามีข้อหาที่เข้าข่ายที่จะเข้าเป็นความผิดตามพรบ.ฟอกเงินนะครับอันนี้อยู่ในนโยบายท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วให้ดำเนินการขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินให้เสร็จสิ้นนะครับรถบางคันเนี่ยเราไม่สามารถตรวจสอบที่มาของผู้ผลิตได้ก็จะต้องประสานกับบริษัทผู้ผลิตถึง17ยี่ห้อ16บริษัทด้วยกันในการที่จะตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการจำหน่ายรถของแต่ละบริษัทว่าเป็นรถที่ผลิตที่ใดเมื่อใดปีไหนส่งไปจำหน่ายที่ประเทศใดนะครับช่วงหลังไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะครับในการที่จะให้การเลยประเด็นที่จะขยายผลตามที่สื่อสงสัยหรือพนักงานสอบสวนสงสัยก็ดีก็ยังได้ไม่ครบถ้วนนะครับก็อยู่ในระหว่างความพยายามกับประสานกับทางกรมราชทัณฑ์เพื่อที่จะขอความร่วมมืออยู่ครับในส่วนที่ชาวบ้านซื้อไปเนี่ยผมเข้าใจว่าดูจากหลักฐานเนี่ยก็เขาซื้อไปโดยชอบนะครับซื้อไปโดยชอบแล้วเพราะมีการ
ขายประมูลขายทอดตลาดโดยหน่วยราชการของกรมศุลกากรนะครับแต่ว่าที่มาของการจับกุมแล้วก็การตรวจยึดหรือการเบิกเงินรางวัลนะมีข้อพิรุธที่พบความผิดพลาดหลายประเด็นเช่นยังไม่มีการนำรถเข้าแต่มีการจับกุมยึดรถในประเทศไทยแล้วนะครับยกตัวอย่างทำนองนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องรวบรวมหลักฐานและอีกเป็นร้อยคันนะครับหาที่มาไม่ได้หาที่มาไม่ได้ความหมายคือไม่รู้รถมันเหาะมาจากทางไหนแต่มาโผล่ในเมืองไทยแล้วถูกจับกุมคือมีสองส่วนนะฮะท่านพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์นะครับรองผบตรที่ท่านอธิบายเมื่อสักครู่นี้ในส่วนของคดีการควบคุมตัวผู้ต้องหาแล้วก็เสียชีวิตนั่นเป็นส่วนหนึ่งสรุปแล้วว่าสั่งฟ้องพรุ่งนี้ส่งสำนวนให้อัยการในส่วนของการครอบครองรถหรูทีนี้แบ่งเป็นสองส่วนหนึ่งการที่อดีตผู้กับโจ้เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มแล้วก็ได้มีการเบิกเงินสินบนรางวัลนำจับนะซึ่งไปเกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มเนี่ยกด410คันกรณีนี้เนี่ยคืบหน้าไป 80% แล้วมีข้อพิรุธจำนวนมากนะเรื่องการนำเข้ามาเรื่องการเบิกสินบนไปแล้วกำลังขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องซึ่งพบว่ามีเจ้าหน้าที่ศุลกากรเกี่ยวข้องด้วยนี่ไงอันนี้ประการที่หนึ่งนะฮะและประการถัดมาการขยายผลการครอบครองทรัพย์สินพบว่ามีการครอบครองทรัพย์สินเป็นคฤหาสน์ย่านบางชันมูลค่า57ล้านบาทรถ24คันอันนี้ที่ครอบครองอยู่นะฮะประเมินราคาอีก70ล้านบาทคอนโดมิเนียม1ยูนิต1ล้าน5แสนบาทปืน18กระบอกนะรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด131ล้านบาทซึ่งในส่วนนี้จะมีการยึดอายัดหรือไม่เนี่ยต้องพิจารณาเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่รอตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมทั้งจากกรมศุลกรมการขนส่งทางบกอีกระยะหนึ่งแล้วก็เปิดเผยเพิ่มเติมก็คือระยะหลังอดีตผู้กับโจ้ที่ถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำเนี่ยไม่ค่อยให้ความร่วมมือนักทำให้การตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยล่าช้าจะต้องมีการหารือกับทางราชทัณฑ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่เพิ่มเติมนะอันนี้เป็นรายละเอียดความคืบหน้าล่าสุดส่วนพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้ถูกถามถึงขั้นตอนการพิจารณาโทษทางวินัยฮะไปฟังจากปากท่านผบตรครับค่ะน่าจะอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่นะครับน่าจะอยู่ในขั้นตอนการคือนักข่าวถามว่าขณะนี้อยู่ในการพิจารณาเนี่ยถึงขั้นปลดออกหรือไล่ออกนะท่านตอบว่าอยู่ระหว่างการพิจารณานะคือคดีนี้เป็นคดีที่สังคมสนใจแล้วต้องตามต่อให้ถึงที่สุดเพราะตัวอดีตผู้กับโจ้เองตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องตั้งแต่วันที่มาแถลงข่าวคงจำกันได้รวมไปถึงรูปการพฤติการเนี่ยสังคมมีสิทธิ์สงสัยว่าตัวผู้กับโจ้โดยลำพังทำเองได้จริงหรือใช่แล้วก็ทำมาตั้งนานแล้วเรื่องเกี่ยวกับรถหรูค่ะตั้งแต่สมัยที่อยู่ภาคใต้ค่ะนะแล้วก็กรณีดังกล่าวเนี่ยจะไม่มีใครเกี่ยวข้องเลยจริงหรือจะมีการปกป้องช่วยเหลือกันหรือไม่อันนี้สังคมสงสัยค่ะเพราะฉะนั้นพอมีรายละเอียดความคืบหน้าเนี่ยพอแถลงข่าวก็เลยได้รับความสนใจแต่จนถึงขณะนี้เรื่องของการลงโทษขั้นปลดออกหรือไล่ออกเนี่ยท่านผบตร.บอกแต่เพียงว่าอยู่ระหว่างการพิจารณา อันนี้ในทางวินัยนะฮะในทางอาญาเนี่ยจะส่งสำนวนให้อัยการแล้ววันพรุ่งนี้นะครับอันนี้วงการตำรวจ